สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจชมรมแพทย์ชนบทโพสต์สิงคโปร์ใช้ ATK คุณภาพสูงแจกประชาชนชี้ไทยอีกนานกว่าจะไล่ตามเขาทันวันที่30สิงหาคมทางเพจชมรมแพทย์ชนบทได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าแค่เรื่อง ATK ก็เห็นแล้วว่าประเทศไทยคงอีกนานจึงจะไล่ตามสิงคโปร์ทันประเทศสิงคโปร์ได้ยุทธศาสตร์การสู้ภัยโควิดด้วยการใช้หลักคิดเราต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้นอกจากฉีดวัคซีนครบแล้วการมี ATK ที่มีคุณภาพตรวจตนเองก็สำคัญยิ่งเพื่อรู้เร็วรักษาเร็วไม่แพร่โรคองค์กรวิทยาศาสตร์สุขภาพของสิงคโปร์ได้ทำการรับรอง ATK ไว้เพียง6รายการที่อนุญาตให้ใช้ในประเทศเขาได้เป็นรายการที่มีมาตรฐานสากลสูงกว่ามาตรฐานอย.ไทยอย่างน้อย3รายการเป็นมาตรฐานองค์การอนามัยโลกที่อนุมัติให้ใช้จนถึงวันที่9มิถุนายน2564นี้คือบทพิสูจน์ความจริงจังของการตั้งใจเอาจริงเอาจังกับการสู้ภัยโควิดและปกป้องประชาชนไม่ใช่ปกป้องเอกชนที่จ้องจะขายของทำกำไรส่วนประเทศไทยอย.ไทยกำหนดมาตรฐานไว้ไม่สูงแถมกลไกการขอรับรองจากอย.ก็ใช้เพียงห้องแลบทำการศึกษาในห้องทดลองโดยไม่ได้ทดสอบในคนไข้จริงหรือทดสอบภาคสนามเลยทราบว่าแม้จะมีแลบรามาจุฬามออ3ห้องแลบที่อย.เดียวไว้แต่เกือบทั้งหมดส่งตรวจที่รามาธิบดีสิงคโปร์ก็จะแจก ATK ให้ครัวเรือนไปตรวจตนเองเช่นเดียวกันกับประเทศไทยเขาเลือกให้ประชาชนของเขาได้ใช้ของคุณภาพสูงก็แน่นอนสิเพราะคนเขามีคุณภาพหากเอาของคุณภาพต่ำมาแจกผลตรวจผิดพลาดอาจจะโดนประชาชนฟ้องเอาได้วันนี้องค์การเภสัชกรรมจะลงนามทำสัญญาจัดซื้อ ATK ล้านชิ้นโดยไม่ฟังเสียงประชาชนรีบลงนามให้เสร็จหวังสร้างภาระผูกพันของรัฐให้เกิดขึ้นก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ